สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อต้อยครับผมอายุเท่าไหร่ครับอายุ20ครับผมทำอาชีพอะไรครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่ครับปรึกษาได้ครับคือผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลังจากเมนหมดคือเมนหมดปุ๊บก็ผมก็มีเพศสัมพันธ์เลยในวันนั้นเลยเมื่อเมนหมดผมเลยอยากสดผมสดแล้วผมแตกนอกนะผมกับคนกับแฟนก็กลัวกันซื้อยากลุ่มถูกเฉียวมากินกันเป็นยากลุ่มถูกเฉียวแป๊บหนึ่งเม็ดแล้วมันมีแอปของผู้หญิงที่เอาไว้ดูเมนมาเมนต้องมาวันที่16เมษาตอนนี้ยังไม่มาเลยครับคือตอนนี้กลัวว่าจะท้องใช่ไหมฮะทำไมมึงไม่ใส่ไรซัดก็แฟนเขาก็บอกว่าอยากสดด้วยโอเคไปว่าแฟนก็อยากสดด้วยสบายแล้วมึงสบายแล้วมึงทุกทีคือใส่ถุงตลอดครับแต่ว่ามีเซ็กช่วงหลังจากเมนหมดทันทีใช่ครับผมโอกาสตั้งครรภ์ก็น้อยนะกินยาคุมฉุกเฉินด้วยอันนี้ต้องฟังหมอจิ๋มละเพราะว่าการตั้งครรภ์แตกนอกอุ่นใจนี่แตกในอุ่นจังก็จะมาตื่นเต้นตอนนี้คือเป็นได้จากหลายอย่างถ้าเป็นหมอสูบอกเลยไม่มีอะไร 100%เพราะฉะนั้นอยากรู้สดไปตรวจฉี่ไปตรวจการตั้งครรภ์เลยครับเดี๋ยวนี้ซื้อที่เซเว่นก็มีขายใช่ตรวจฉี่เลยอุปกรณ์จะได้รู้นะครับและพวกนี้มันไวหมายความว่าถ้าท้องเนี่ยขึ้นตรวจเองได้ตรวจเองง่ายนะครับอันที่สองแม้จะมีเพศสัมพันธ์หลังจากหมดประจำเดือนใหม่ๆก็มีโอกาสการตั้งครรภ์นะมีโอกาสการตั้งครรภ์อันที่สามยาคุมฉุกเฉินกินแล้วนะครับโอกาสการตั้งครรภ์นะ 30% ประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงหลังนอกโอกาสท้องก็ประมาณเนี้ย 30% ประสิทธิภาพก็ไม่ได้เยอะสรุปว่ามันไม่มีอะไรเยอะเท่านั้นเพราะนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วใช้ถุงยางดีกว่าถ้าวัยรุ่นเราเรียกว่าดับเบิลเม็ดต่อใช้2อันถุงยางบวกการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกินยาคุมฝังยาคุมฉีดยาคุมพวกนี้เนี่ยมันประสิทธิภาพสูงก็จะได้สบายใจมีคนเขาบอกว่าแตกนอกก็ไม่ใช่ชัวร์เพราะว่าน้ำใสที่มาหัวมันนี่ก็มีตัวแล้วมันนี่ชักไม่ทันด้วยอะไรด้วยแล้วก็อาการเคลื่อนหัวสุจิมันคาดเดาไม่ได้คนอายุ20บางทีน้ำใสมาหัวนี่ตัวก็มีบางทีตัวก็มีมันฟิตมากมันสมบูรณ์มากฮะอสุจิมันอยู่ในช่องคลอดกี่วันกว่าจะตายหมดอาจารย์คืออสุจิอยู่ในตัวผู้หญิงได้2วันไข่ตกแล้วอยู่ในตัวผู้หญิงได้อีก1วันเพราะฉะนั้นมันจะมีแก๊ปพวกนี้ไม่ได้จะเป็นว่ามีเพศสัมพันธ์วันนี้ที่หมดประจำเดือนแล้วอสุจิมันจะหมดไปเลยทันทีมันยังค้างอยู่ในตัวผู้หญิงอีกนะเอาอย่างนี้นะครับของต๊อดนะครับไปเช็คเรื่องของตรวจปัสสาวะฝ่ายหญิงนะครับว่าเขาผลเป็นบวกหรือเปล่าบางครั้งอาจจะเป็นจากความวิตกกังวลเครียดกลัวว่าจะท้องเนี่ยผลไซเมนเลยไม่มาก็ได้หรืออาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาคุมชนิดฉุกเฉินก็ได้นะครับโอกาสมีแต่น้อยก็เกิดจากความกังวลนอนไม่หลับนอนน้อยเป็นต้นได้หลายสาเหตุครับไปตรวจปัสสาวะนะครับใส่ถุงยางทำไมทุกครั้งดีกว่าครับเชื่อไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสุดท้ายไม่ท้องว่าเมนมานะพวกมึง2คนก็จะโล่งใจมากแล้วมึงจะแบบโอ้โห what the fuck ขอบคุณ thank god for everything สักพักเดี๋ยวมึงก็มีเรื่องนี้มึงก็ตีลูกสดอีกโอเคครับขอบคุณความสุขทางเพศครับงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน Next555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกหนีเราเปาติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่าเซ็กเวนเจอร์